มีก็มีค่ะมาบึงหมันแป๊กปูคนปูไปได้ค่ะนี่พายเลยก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะเป็นพวงก็เคยเห็นค่ะอันนี้ยกดูสิน้องมาม่ายกบึงดูยกพวงพวงนี่มันยังค่ะดูสิอันนี้ลุ่มนึงค่ะนี่1หลุมแล้วก็นี่1ลุ่มบ่มั่นใจว่าบ่มั่นใจว่าอีเป็นมันอ้อนบ่นะคะนี่อันนี้พี่เคยปลูกครั้งแรกค่ะอันนี้ใครเลยก็เพิ่งเคยเห็นมันแบบนี้กินได้มั้ยกินได้นี่ค่ะมันแปลกอันนี้อีหมีน้ํานะคะมุ้งนี้หมีน้ําเนี่ยปักใครเลยไปครั้งนึงละที่มือไปครั้งนึงละเนี่ยลองยกดูสิมาม่านี่ค่ะนี่หนึ่งหลุมอันนี้ปุ๊บหัวเดียวนะคะก็ได้ลายหัวอยู่นี่ลายกิโลอันนี้ประมาณ2กิโลนึงมั้งเนี่ยอันนั้นประมาณโลครึ่งมั้งน้องมาม่านี่ปุ๊บเกาหัวค่ะแต่ตายไปลุ่มนึงนี่หกหลุมนี่ค่ะมันอะไรก็คอมเมนต์มาบอกใครเลยได้เลยค่ะเพราะว่าใครเลยก็บูจักซื้อมันนี่วันนี้ก็อีลองชิมนะคะว่ารสชาติเป็นแบบไหนนี่ไทยเลยก็มาทายให้เบิ่งค่ะลักษณะของมันอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกโดนน้ำทิ่มไปเจ็บมากเลยปวดเลยรวดอันขามือบ่นี่ค่ะนี่มานับสิมาม้ามานับด้วยพวงนึงมีจักหัวเอาพวงใหญ่ที่สุดพวงใหญ่สองพวงนะนับพวงนี้ดิานับด้วยเอานับพวงหันก่อนนับอ่ะพอได้ไม่ใช่อ๋อมันเป็นเขียวเดียวกันจะดึงออกมาพอได้โอซาจังมามามาโอ้ยเมนประมาณ30น่ะเออนับบอหวงใหญ่นี่ประมาณ30-40หัวค่ะอันนี้หวงเล็กหวงเล็กโอ้ยโอ้ยดำดำออกไปนี่หวงเล็กค่ะหวงน้อยโอ้ประมาณ30หัว40หัวนะนี่ค่ะนี่คอมเมนต์มาบอกเด้อค่ะว่าเป็นซื้อมันยังนะคะไทยเลยก็หูจักซื้อมันแปลกนะคะมันแปลกที่เพิ่งเคยเห็นปีนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะมาม่าจัดไว้ดีๆสวยๆโอ้ยจับดีๆมันมีน้ำนี่ใบไทยเลยก็ไม่เคยเห็นนะคะนี่พี่เคยขุดมานะคะมาม่าลาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ของแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกันใจให้พ่อหนูได้รับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย